ดัชนีตราดทุนไทยเพิ่งผ่านแนวตั้งนสำคัญระดับ1,600จุดมาได้นะครับแต่เมื่อวันพุทธที่26ตุลาคมที่ผ่านมาดัชนีหลุดลงต่ำกว่า1,600จุดอีกครั้งหนึ่งเป็นการถอยหลังไปตั้งหลักใหม่นะครับไม่ได้มีปัจจัยลบข่าวร้ายอะไรมากระทบตลาดทุนแต่สาเหตุที่ดัชนี ปรับตัวลงลงมาปิดที่1 5 9 6 4 6จุดลงไป4.20จุดเป็นเพราะสาเหตุเดียวครับหุ้นบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดหรือเดลต้าลงแรงครับและเป็นตัวชุดดัชนีให้ลงมาเดลต้าปิดที่604บาทลงไป62บาทครับ ลงไป9.31%และเดลต้าเนี่ยเป็นหุ้นขนาดใหญ่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมหรือ market cap เนี่ย8 3 0 0 0 0กว่าล้านมีสัดส่วนประมาณ4.28%ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมมีจำนวน19.36ล้านล้านบาทและมีน้ำหนัก ในการทำดัชนีนะครับเดลต้าตัวเดียวนะครับประมาณ68จุดการขึ้นลงทุก10%เนี่ยหมายถึงว่าดัชนีจะขึ้นหรือลงประมาณ6.8จุดเพราะฉะนั้นวันพุธเนี่ยลงไป9.31%ก็ดึงดัชนีลงไป6จุดกว่าถ้าเดลต้าไม่ลงนะครับดับชนีก็ยังยืนอยู่เหนือ1,600จุดยังบวกนะครับจากตินลบประมาณ ติดลบ4.20จุดเนี่ยอาจจะบบกได้ประมาณ2จุดเดลต้ากลายเป็นหุ้นที่เป็นตัวป่วนตลาดแล้วเป็นตัวบิดเบือนดัชนีไม่ได้สะท้อนภาพการซื้อขายที่แท้จริงนะครับหุ้นส่วนใหญ่ขึ้นหุ้นขึ้นมากกว่าหุ้นลงแต่เดลต้าลงหนักตัวเดียวดึงให้ดัชนีเนี่ยลงทงั้งท่านดูตลาดโดยรวมดูดีนะครับ จะทำยังไงดีกับหุ้นตัวนี้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเคยเข้าไปตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดปกตินะครับไม่สามารถสาวถึงกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวราคาหุ้นของเดลต้าได้ทั้งทั้งที่นักลงทุนทั้งตลาดเนี่ยรู้ว่าการซื้อขายเชื่อว่าความเคลื่อนไหว ของหุ้นเดลต้าไม่น่าจะเป็นไปตามปกติตามคนไายตลาดน่าจะมีกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับรายย่อยเนี่ยจะไปเก็งกําไรหุ้นตัวนี้เหรไม่มีทางหรอกครับเป็นหุ้นที่มูลค่าสูงอะ่ะต้องใช้เงินลงทุนเยอะคนที่มีพอร์ตประมาณสักไม่กี่หมื่นบาทเนี่ยไปเล่นกับเดลต้าไม่ได้สู้หุ้นเก็งกาไยรยตัวเล็กตัวน้อยไปดีกว่าใช้เงินไม่กี่พันไม่กี่หมื่นก็เล่นได้ แต่เดืตาไม่ได้ก็เป็นที่น่าสงสัยนะครับใครไปซื้อไปขายกันนักกับหุ้นตัวนี้มูลค่าการซื้อขายติดท็อป10หรือ10อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดหลายเดือนแล้วนะครับและมักจะติดหุ้นที่มีซื้อขายสูงสุดที่ซื้อขายสูงสุดอันดับหนึ่งเป็นประจำอยู่ด้วยจะทำยังไงกันดีตอนนี้ต้องถือว่า เดลต้าเนี่ยเป็นตัวปว่วนเป็นหุ้นตัวป่วนนะครับแล้วใครล่ะจะกำลังหุ้นตัวนี้ให้สิ้นฤทธิ์และทําให้ตลาดเนี่ยได้ะสะท้อนภาพการซื้อขายที่เป็นจริงไม่ใช่ถูกปิดเบือนเพราะหุ้นตัวเดียวแต่ซับคงปวดขมับนะครับจนปัญญากับการแก้ปัญหาหุ้นเดลต้าแต่จะปล่อยอย่างนี้ต่อไปเลยจะให้เป็นหุ้นตัวป่วนต่อไปเลย และเราจะได้แต่นั่งเฝ้าดูเดลต้าอารวาดแผงธิ์สร้างความบั่นบนในตลาดหุ้นต่อไปหรอครับ